I'm on the next level ยาอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสปานะครับวัยรุ่นกวางยาของเราได้สร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชาวกวางยาอีกครั้งนึงแล้วนะครับเป็นการประกาศส่งตรงมาจากกวางยาโดยนาวิสเนี่ยก็ได้ฝากเรามาแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่าในตอนนี้เอสปานะครับกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจาก K-POP วงแรกที่ได้รับเชิญไปแสดงที่เวทีหลักของงานโคเชล่านะครับเป็นการถูกเชิญไปอย่างเป็นทางการเลยซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆสำหรับแฟนดอมหรือว่าแฟนคลับของเอสปานะครับนั่นก็คือMINE นั่นเองแถมยังเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับ SM Stan นะครับเพราะเอสปานั่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นศิลปินจาก SM นะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานอายุวงเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าได้ขึ้นไปแสดงในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่านะครับที่เป็นงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆจริงๆซึ่งเอสปานั้นนะครับก็จะได้ขึ้นแสดงในวันที่23เมษายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นของทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคลิฟอร์เนียเลยโดยในงานครั้งนี้นะครับเอสปาก็จะใช้เพลงฮิตที่เป็นเพลงดังของพวกเธอในการขึ้นแสดงโชว์นั่นก็คือเพลง Black Mamba นะครับเพลงเดบิวต์ที่โด่งดังมากๆและมีคนพูดถึงมากๆต่อมาก็จะเป็นเพลงดังที่ฮิตมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Next Level นั่นเองต่อด้วยแต่ฟิชนะครับเพลงล่าสุดของเอสปาที่เพิ่งปล่อยมาเป็นการคัมแบ็กครั้งล่าสุดเลยซึ่งในการแสดงครั้งนี้นะครับเอสปานั้นเนี่ยก็จะได้แสดงบนเวทีหลักของงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับที่อุบไว้อยู่ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเซอร์ไพรส์นั้นจะเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆนะครับจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเอสปานะครับที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยก็จะได้มีการนำเอาเพลงนี้เนี่ยมาขึ้นแสดงโชว์ในงานโคเชล่าครั้งนี้ด้วยและในทันทีที่ข่าวนี้ถูกประกาศออกมานะครับแฟนคลับเนี่ยก็ดีใจกันมากๆรวมไปถึงแฟนๆที่ติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการเคป๊อปเนี่ยก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับเอสปากันด้วยนะครับทำให้แฮชแท็กเอสปาใน Twitter นั้นเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตมาอย่างรวดเร็วในตอนนี้เนี่ยก็มียอดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยมากถึง 100,000 กว่าทวิตแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความดีใจแล้วก็ร่วมยินดีกับเอสปากันอย่างมากมายเลยเพราะว่าเอสปานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกจากค่าย SM นะครับที่จะได้ขึ้นแสดงในงานโคเชล่าครั้งนี้แถมยังเป็นวงแรกและวงเดียวในเจนด้วยนะครับที่จะได้ขึ้นแสดงอีกด้วยและนอกจากนั้นนะครับเอสปาก็ยังถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ได้ขึ้นแสดงในงานโคเชล่าเนี่ยต่อจากรุ่นพี่ที่โด่งดังมากๆอย่าง Blackpink นะครับที่โด่งดังมากๆแล้วก็ได้ขึ้นแสดงในงานโคเชล่าครั้งนั้นซึ่งก็สร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็ตกแฟนคลับเนี่ยได้มากมายเลยทีเดียวจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังคงภูมิใจในความปังแล้วก็ความโด่งดังของ Blackpink กันอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับก็มีรุ่นพี่ 2NE1 นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอยู่นะครับได้ขึ้นแสดงในงานโคเชล่าครั้งนี้ด้วยแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาเรียกความปังเนี่ยกลับเข้าดอมทำให้แฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับและเอสปานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่ได้ขึ้นแสดงในงานโคเชล่าครั้งนี้ต่อจากวงรุ่นพี่สานต่อความปังให้กับวงการเคป๊อปนะครับซึ่งก็ถือว่ามากันครบเลยนะครับตั้งแต่เจน2เจน3แล้วก็เจน4แล้วก็เป็นวงที่ปังมากๆทั้ง3วงเลยนอกจากแฟนๆนะครับจะออกมาร่วมแสดงความยินดีกับเอสปาแล้วเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็ยังมารอลุ้นกันมากๆเลยว่าเพลงที่จะใช้ในการแสดงครั้งนี้ที่เป็นเพลงพิเศษนะครับจะเป็นเพลงอะไรกันแน่เพราะว่าไม่ได้มีอะไรออกมาบอกกับแฟนๆเลยว่าพวกเธอมีเพลงพิเศษที่แอบซ่อนอยู่และถือว่าในงานครั้งนี้ก็จะเป็นงานที่พิเศษมากๆเพราะว่าเอสปาจะนำเพลงนี้ไปขึ้นโชว์นะครับทั้งแฟนอินเตอร์แฟนๆในเกาหลีเนี่ยก็รอติดตามกันมากๆว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงยังไงกันแน่จะปังขนาดไหนนะครับถึงได้เก็บไว้โชว์ในงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเอสปาเนี่ยก็ได้มีการสปอยกับแฟนๆออกมาบอกใบกับแฟนๆไว้แล้วว่าพวกเธอนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกใครเลยว่าจะเดินทางไปทำอะไรก็มีแต่การออกมาบอกใบผ่านใน Instagram Story นะครับรวมไปถึงในบับเบิ้ลเองเนี่ยก็มีมาบอกใบแฟนๆเช่นกันแฟนๆเนี่ยก็เลยนำมาคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยจะไปถ่าย MV ใหม่ไปถ่ายทำโฆษณาแบรนด์ตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะไปงานโคเชล่าที่จัดในช่วงนั้นอยู่พอดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ของเอสปานะครับทั้งใน Twitter ในกระทู้พันทิปของประเทศไทยใน IG ใน Facebook เนี่ย
มีหมดเลยแฟนๆเนี่ยมีทั้งออกมาลุ้นออกมาคาดเดากันนะครับแล้วก็มีแฟนๆจากด้อมอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยบางคนก็บอกว่าเอสปานั้นอาจจะยังไม่สามารถขึ้นแสดงงานในครั้งนี้ได้เพราะว่าอายุวงยังน้อยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอหรือว่าชื่อเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆบางส่วนดูเป็นถึงชาวเน็ตบางส่วนนั้นเนี่ยก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากให้เอสปานั้นเนี่ยได้ขึ้นเวทีครั้งนี้อยากลองดูสักครั้งว่าถ้าหากเอสปาได้ขึ้นเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในเรื่องความโด่งดังแล้วก็เพลงฮิตนั้นในตอนนี้เอสปาเนี่ยก็มีครบแล้วนะครับและสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เป็นข่าวจริงนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วเพราะว่าตอนนี้การประกาศเนี่ยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าในวันที่23เดือนนี้นะครับเอสปานั้นจะได้ขึ้นแสดงโชว์ที่งานโคเชล่านะครับแถมยังเป็นเวทีหลักอีกด้วยแฟนๆเนี่ยต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเอสปากันมากๆเลยนะครับเราเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเอสปามากๆเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องราวที่โคตรจะน่ายินดีเลยนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของเอสปานะครับรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่ข่าวนี้ถูกประกาศออกมาว่าเอสปานั้นจะได้ขึ้นแสดงที่งานโคเชล่ามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเพลงพิเศษจากเอสปาในงานโคเชล่านั้นจะเป็นยังไงใครคิดว่าเป็นยังไงเนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาแจ้งข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับสาวเอสปากับงานโคเชล่านะครับที่ตอนแรกเป็นข่าวลือแต่ในตอนนี้เป็นข่าวจริงแล้วถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปมาเล่ามาบอกต่อให้กับทุกคนได้รับทราบกันแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวเอสปาทั้ง4คนในการขึ้นแสดงที่งานโคเชล่าครั้งนี้ด้วยนะครับวันที่23เดือนนี้แล้วอย่าลืมมาติดตามแล้วก็มารอลุ้นเพลงใหม่จากเอสปากันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมกรเคป๊อปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ